าห์นี้เรามีเรื่องราวของสาวแซ่บๆคนนี้มาอัปเดตกันนั่นคือเรื่องราวของสาวนับนั่นเองค่ะมาเริ่มกันที่เรื่องแรกของเธอนั่นคือเรื่องของสาวนับซึ่งเป็นหลานสาวของสาวแพทย์นภานั่นเองแล้วก็ซึ่งอยู่ในไลฟ์สดด้วยขณะที่ทางด้านแม่แพทย์เนี่ยแล้วก็ทางด้านพ่อพีเนี่ยได้ออกมาไลฟ์สดขายของนั่นนู่นนี่เราก็ได้พูดถึงเรื่องการเช็คมือถือเช็คโทรศัพท์แฟนอะไรแบบนี้จนหลายคนเนี่ยหยิบยกมาเป็นประเด็นดราม่าใช่ค่ะงานนี้พอเจอหลานสาวอย่างสาวน้ำเนี่ยก็ขอถามนิดนึงว่าเรื่องราวอะไรมันเป็นยังไงกันแน่ยังไงเดี๋ยวเราไปฟังจากปากสาวตัวกันเลยดีกว่าค่ะคือหนูมองว่ามันเป็นสิทธิส่วนบุคคลคือการคบกันน่ะเราไม่จำเป็นจะต้องไปก้าวก่ายเพราะว่าในการที่เราไปดูไลน์แฟนเราอ่ะมันอาจจะมีอะไรที่แบบคุยกันมากกว่าที่เขาจะรู้อาจจะเป็นไลน์ครอบครัวที่คุยกันเป็นเรื่องที่เขาไม่ควรรู้หรืออาจจะเป็นเรื่องงานเรื่องอะไรเรื่องการเงินหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ควรมาก้าวก่ายกันคือนับจะเป็นคนที่ไม่เช็คโทรศัพท์แฟนและแฟนก็ห้ามเช็คโทรศัพท์นับซึ่งในวันนั้นน่ะนับอยู่ในไลฟ์ด้วยแล้วคนก็แบบดราม่ามาว่านับว่าแบบเฮ้ยทำไมพูดกับพี่เขยแบบมึงกูอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งความจริงคือพี่อายุน้อยกว่านับแล้วบ้านเรามันเป็นแบบสไตล์บ้านๆน่ะมันแบบเราเด็กพระราม3อยู่แล้วไม่ใช่แบบคุณพี่คะคุณพี่ขาอะไรคุณพี่แพทขาอะไรอย่างนี้อยู่แล้วไงหนูก็มองว่ามันเป็นเรื่องที่แบบมันไม่ควรเอามาเป็นประเด็นอะเพราะว่าเรื่องมือถือที่จะมาบอกว่าให้พี่หนีไปคือพี่แพทบอกพี่แล้วว่าเลิกเลยถ้ารับไม่ได้คือเลิกเลยแต่เขาไม่ไปเองอะผู้ชายกับเขากับเย็นเราให้ทำไงอะเขาไม่ไปเองอ่ะมันก็ไม่ได้ผิดที่พี่สาวเราเพราะพี่สาวเราสวยไงคนสวยก็คือมีสิทธิ์เลือกซึ่งพี่สาวหนูคือไอดอลเลยเดี๋ยวรอเลยเดี๋ยวรอชมใช่จริงๆหลายคนก็มองหนูไม่ให้รักหมายถึงว่าหนูห่วงพี่หนูคือเขาว่าเลี้ยงหนูมาตั้งแต่เด็กแล้วถ้าคืออย่างเลดอะเลดเป็นลูกเป็นหลานหนูหนูเข้าใจว่าจะแบบเขาต้องรักลูกแต่คือถ้าเป็นคนอื่นที่แบบอ่ะเป็นแฟนหรือต้องเป็นใครที่แบบมาแย่งความรักไปจากหนูจะต้องมาแบบนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยคือหนูจะห่วงพี่หนูมากหนูก็จะแบบแอนตี้แบบเหม็นความรักอะไรอย่างงี้ประมาณนั้นต้องผ่านซึ่งพี่ก็คือถือว่าผ่านหรือยังก็ยังต้องดูอีกนิดนึงเนาะเพราะว่าพี่แพทก็ผ่านอะไรมาเยอะอะเยอะจนที่แบบเหมือนยิ่งกว่าแมว9ชีวิตคือหนูอยากให้เขาเจอคนที่ดีดีในที่นี้คือซัพพอร์ตเขาทุกเรื่องแบบทุกเรื่องจริงๆเพราะว่าพี่หนูคือคนดีก็ต้องเจอสิ่งดีๆอ่ะงานนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเรื่องของการเช็คโทรศัพท์มือถือมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลแล้วก็มันเป็นข้อตกลงของคู่รักชายว่าให้ดูได้ไหมหรือให้ดูไม่ได้เพราะว่าเรื่องการเช็คโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันเป็นเรื่องส่วนตัวมากๆใช่ค่ะก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันแล้วแต่ข้อตกลงของแต่ละคู่ด้วยบางคู่อาจจะแบบว่าไม่ได้ซีเรียสอะไรคืออยากดูก็ดูไปแต่บางคู่อาจจะมีเรื่องที่เป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องซีเคียจริงๆถึงแม้คุณจะเป็นสามีฉันก็ไม่ได้อนุญาตให้คุณดูซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่แต่ละคู่ก็ตกลงไว้แบบไหนแต่เรื่องของคู่แม่แพทเนี่ยเขาคือเป็นเรื่องที่เขาอาจจะคุยกันแล้วว่าโทรศัพท์เธอก็โทรศัพท์เธอนะโทรศัพท์ฉันก็โทรศัพท์ฉันอย่ามามีเรื่องแบบว่าเรื่องการเงินด้วยอะไรด้วยเรื่องงานด้วยมันก็แบบว่าไม่ควรรู้อะไรอย่างนี้จนกระทั่งสาวน้ำเนี่ยถึงกับลั่นเลยว่าผู้ชายเนี่ยกลับเช้ากลับเย็นจะให้ทำยังไงได้ล่ะงานนี้เนี่ยเรียกได้ว่าสถานะของแม่แพทและพ่อพีเนี่ยก็คือยืนยันแล้วว่าชัดเจนมากๆก็คือยังดีกันอยู่นั่นเองค่ะค่ะมาต่อที่เรื่องสาวน้ำเช่นเคยค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องของเรื่องหัวใจของเธอบ้างเพราะว่าล่าสุดก็มีเรื่องราวจิ้นๆกับหนุ่มอาร์ตประสุทธ์นั่นเองซึ่งก่อนหน้านี้มีภาพออกมาค่ะว่าทั้งคู่เนี่ยได้ไปทริปต่างประเทศด้วยกันหลายคนก็เลยสงสัยว่าเอ๊คู่นี้เป็นอะไรกันกำลังปลุกแล้วล่ะก็อยู่หรือเปล่าล่าสุดค่ะก็ได้มีโอกาสเจอกับสาวน้ำที่ไปออกงานอีเวนต์เดียวกับหนุ่มอาร์ตก็เลยออกมาเปิดใจหน่อยว่าเรื่องความรักตอนนี้เนี่ยคบกับหนุ่มอาร์ตจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นการหลับข้างเดียวอ่ะไปฟังสาวน้ำกันเลยค่ะทริปต่างประเทศคือนาเป็นตัวแทนของดร.จิวกลับมาขายดร.จิวแล้วพี่อาร์ตเขาเป็นพรีเซนเตอร์ดร.จิวก็เลยได้ไปเจอกันซึ่งจริงๆอ่ะเคยไปเจอกันแล้วตอนที่นาอ่ะ10ขวบแล้วคือตอนเรา10ขวบอ่ะเราก็คิดตอนนั้นเลยว่าแบบพี่อาร์ตแม่งหล่อมากว่ะอนาคตต้องมีแฟนเป็นพี่อาร์ตถึงมันจะแบบแล้วอะไรรู้ป่ะพี่คือแบบราหูย้ายแล้วพอราหูย้ายปุ๊บหนูได้ไปต่างประเทศปั๊บหนูเจอพี่อาร์ตปุ๊บหนูแบบเฮ้ยอะไรมันจะแบบเหมาะเจาะขนาดนั้นแต่เอาจริงๆคือหนูก็ที่เขาให้สัมภาษณ์โนล่าสุดบอกว่าหนูไม่เอาเขาเพราะว่าหนูเพิ่ง24แต่เขา42
เอาจริงๆหนูไม่ติดเดี๋ยวก่อนอันนี้ก็คือเราบอกอย่างเป็นทางการเลยใช่ไหมอันนี้คือหนูไม่ติดเลยหนูบอกพี่ๆก่อนบอกสื่ออื่นเลยว่าหนูไม่ติดนะจริงๆเราชอบผู้ชายที่มีอายุมากกว่าชอบที่มีอายุแล้วแบบ10ปีนี้กำลังแบบพอดีเลยกำลังพอดีเลยจริงๆแฟนเก่าหนูก็ขึ้นต้นด้วยออ่างเราสายมูแบบนี้เราแบบมีไปขอพรพระแม่รัศมีแบบระบุไว้เลยหนูเทลหาพระแม่รัศมีหลายรอบแล้วแต่พระแม่บอกว่าตอนนี้มึงเอางานไปก่อนผู้ชายยังไม่ต้องแต่ถ้าได้ก็คือเป็นผลพอได้ของหนูแล้วเหงาไหมอะไรนะคะเหงาไหมอะไรนะตอนนี้เหงาไหมเหงาไหมหรออุ้ยแรงมากอะทุกวันเนี้ยเวลาไลฟ์สดเราทุกคนต้องมาถามว่าแบบทำไมไม่หาแฟนมาไลฟ์เหมือนพี่แพทบ้างก็เลยบอกว่าอืมเดี๋ยวจะหามาไลฟ์แล้วได้ๆไม่ต้องมาขิงกันได้ไหมล่ะแต่ว่าไม่ได้เหงาเพราะว่าบ้านเราเด็กเยอะอยู่แล้วกับพี่สาวเราให้ความรักเราอยู่แล้วเพราะว่าถ้าผู้ชายคนไหนมาแย่งความรักเราจากพี่สาวเราก็คือมาแย่งความรักพี่สาวเราไปจากเราก็คือจะเชิดไม่ให้เข้ามาเราจะหยิ่งใส่ไม่หนูใส่ไปกันซีนเขาเลยค่ะเป็น3คนแล้วหนูก็อัดคลิปเลยว่าเอ้าเขานัดกันมาแต่หนูก็คือชดชดอยู่แล้วนะแต่พี่เขาเคยให้สัมภาษณ์นะว่าถ้าเกิดแฟนจะมาเป็นแฟนเขาเนี่ยจะต้องทำกันบ้านเก่งนะหนูยิ่งกว่าเก่งอีกเพราะว่าหนูเรียนรู้มาหมดแล้วหนูมาถึงอายุหนูจะน้อยแต่หนูเรียนรู้มาหมดแล้วอ่ะหนูแล้วพี่อาร์ตให้สัมภาษณ์หนูศึกษามาเขาให้สัมภาษณ์ว่าเขาชอบผู้หญิงทำมาหากินหนูทำมาหากินตั้งแต่อายุ15แล้วเขาชอบผู้หญิงทำกับข้าวเป็นหนูก็ทำอาหารเป็นเสน่ห์ไปจะหวักอะไรมันจะขนาดนั้นแล้วจริงๆเราสามารถไปช่วยเขาทอดหมูกรอบได้ไหมจริงๆหนูช่วยได้ตั้งแต่ขบวนการเตรียมหมูเอาหมูวางไว้เอาหมูลงทอดลงไปทอดสับหมูช่วยไหลก่อนเอ้าหมูอันนี้เหมาไหมคะลูกช่วยได้หมดทุกอย่างแต่มันติดอย่างเดียวไงว่าเขาจะเอาหนูหรือเปล่าอ่ะมันคุยเขามีแบบมีแบบแนวจีบหรือบ้างไหมมันก็ต้องเป็นเรื่องของอนาคตอ่ะหยอดอ่ะมีบ้างไหมมันก็พูดไม่ได้มันเป็นเรื่องของอนาคตไงไม่คือหนูยังต้องร่วมงานกันอีกไงเออหนูไม่ได้แบบเน้นหน้าตาอยู่แล้วแต่คือตอนหนูเด็กๆที่10ขวบแล้วไปถ่ายละครกับพี่แพทพี่อาร์ตเนี่ยก็คือแบบพี่อาร์ตคือมันเป็นอะไรที่ฝังใจเจอนางตอน10ขวบแล้วแบบพี่อาร์ตแม่งสุภาพบุรุษมากหล่อมากอนาคตกูจะต้องมีแฟนแบบนี้เรางงมากอีก14ปีมาเจอกันเราเลขสวยมาก4บวก1เป็น5หนูชอบเลขนี้สุดๆได้หรอเป็นทางการเลยไหมมันก็ไม่ได้ไงแม่เดี๋ยวหนูไม่รู้ว่าที่บ้านจะว่ายังไงถ้าไม่เห็นบทสัมภาษณ์นี้ไงเออแบบปกติหนูจะมีพี่แพทอยู่ข้างๆคอยเป็นแบบกุนซือคอยบอกวันนี้หนูมาคนเดียวเลยหนูว่าเคว้งอยู่นะหลายคนบางคนอ่ะเขามองว่าเราที่เราคือหนูไม่ได้ถ้าสมมติว่าเขามีคนคุยหรือเขามีแฟนคือหนูไม่ติดหนูรอได้ก็จะรอพี่อาร์ตก็ได้ไม่ติดเพราะหนูก็ไม่ได้มีใครก็สามารถรอได้ที่ผ่านมาเป็นแฟนเราเป็นคนจีบเขาหรือว่าเขาก็มาจีบก็คาคากันไปอยู่แล้วจอยอยู่ที่ว่าจะคลิกที่ใครแต่ส่วนหนูว่านะรอบนี้ก็หนูก็ไม่รู้ว่าต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนมันยังได้อีกนะแต่หนูกลัวไงหนูกลัวแบบที่บ้านหนูจะรับไม่ได้ว่าหนูเป็นคนไม่เรียบร้อยคือหนูก็แบบเออพ่อหนูก็แก่แล้วไงกลัวแบบหัวใจวายอะไรอย่างงี้ให้เขารู้แค่นี้พอว่าลูกเขาเป็นประมาณนี้เออแต่คลิปที่เราแบบไปเหมือนจัดเสื้อผ้าไปดูแลค่ะคนละคนทั้งห้านะคือมันแบบคือเขาถามหนูว่าทำไมไม่มองหน้าหนูก็แบบก็กล้ามพี่ใหญ่ขนาดนั้นจะให้หนูมองหน้ายังไงล่ะคะนางน่ารักนางน่ารักก็จะเป็นเรื่องนึงให้สนุกก่อนสถานะความสัมพันธ์เรากับพี่อาร์ตตอนนี้ยังไง
คือหนูไม่อยากตอบเหมือนดาราเนอะว่ามันเป็นเรื่องของอนาคตแต่หนูก็ตอบคร่าวๆว่าหนูยังต้องทำงานร่วมกับเขาแต่หนูก็ไม่รู้ว่าอนาคตเป็นยังไงเขาอาจจะมีแฟนอยู่แล้วแต่หนูไม่มีอยู่แล้วแน่นอนหนูโสดอยู่แล้วหรือว่าถ้าใครที่ดูตรงนี้ชอบหนูก็คือจีบได้เลยเพราะว่าหนูอยากมีคนไลฟ์สดแบบพี่สาวที่แบบกิ้งกิ้งมีคนปักหมุดให้ทุกวันนี้คือนั่งไลฟ์สดคนเดียวพูดประมาณ2ชั่วโมงแต่พี่สาวคือคนเอาน้ำให้ไหว้ก่อนนอนอะไรอย่างเงี้ยคือแบบอยากมีอย่างนั้นบ้างแต่ไม่ต้องไหว้เรานะเราไหว้ขอได้ก็อย่างที่สาวน้ำบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเคยเจอหนุ่มอาร์ตเมื่อตอนที่เธอเนี่ย10ขวบ14ปีที่แล้วแล้วตอนนั้นก็รู้สึกว่าชอบอาร์ตมากหล่อมากตัวขุ่นมากใช่ถ้ามีแฟนก็คืออยากได้แบบหนุ่มอาร์ตประสุดเลยจนวันนี้ที่มาเจอกันอีกครั้งนึงที่เธออายุ24ส่วนหนุ่มอาร์ตเนี่ยอายุ42ซึ่งตัวบอกว่าตัวเลขไม่ใช่อุปสรรคเลยถึงอายุจะต่างกันมากแค่ไหนแต่เธอชอบของเธอแบบนี้ทีนี้ก็มีพี่ๆนักข่าวแซวว่าหนุ่มอาร์ตเนี่ยเขาบอกว่าเป็นแฟนเขาต้องทำการบ้านเก่งซึ่งน้าก็บอกว่าเขาก็ทำการบ้านเก่งพอตัวเพราะก็มีประสบการณ์แล้วก็ยังบอกอีกว่าถึงแม้ว่าตอนนี้หนุ่มอาร์ตจะมีแฟนหรือว่ายังไม่มีก็รอได้เหมือนเดิมค่ะก็เสร็จสิ้นแล้วค่ะสำหรับเรื่องราวของสัปดาห์นี้ยังไงเราสองคนก็ขอฝากรายการเมาส์ขอดังด้วยนะคะมีทุกวันจันทร์พฤหัสเวลา5โมงเย็นเป็นต้นไปค่ะทางแฟนเพจ Facebook มาดามเมาส์ค่ะและช่องทาง YouTube มาดาม Channel ทุกแพลตฟอร์มค่ะค่ะสำหรับนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปแล้วสวัสดีค่ะ